สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเทรดเดอร์ทุกคนนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมขออนุญาตมาแชร์ความรู้นะครับมาแชร์จุดเข้าเทรดนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับถามว่าเหมาะกับใครเอาจริงๆเนี่ยมันเหมาะกับทุกคนเลยนะครับทุกเลเวลทุกระดับเลยทีนี้วิธีการเช็คง่ายๆนะครับว่าคุณเหมาะที่จะดูคลิปนี้สำหรับเวลาชีวิตตัวเองดูคลิปนี้จนจบหรือเปล่านะครับลองฟังตรงนี้ดูก่อนลองถามตัวเองดูว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเป็นเหตุการณ์แบบนี้ไหมนะครับคือราคาวิ่งมาที่แนวต้านใช่ไหมเราเข้าเซลล์ลงมานะครับแล้วเดี๋ยวมาดูสิ่งที่่เเกกิิดดขขึึ้้นนนวาอะะไรรคับ ปั๊บกดเข้าไปปุ๊บราคาวิ่งไปโดน Stop ปลอสไหวมากนะครับทีนี้เราก็เฮ้ยเห็นราคาวิ่งขึ้นใช่ไหมครับเราลบเซลล์ออกเปลี่ยนทิศทางนะครับเราไปเข้าบายแทนเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ ราคาวิ่งลงมาเกือบจะโดน stop l ลอ s นะครับสำหรับใครที่เพิ่งหลงเข้ามาดูนะครับช่องของผมเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการเทรด forex ล้วนๆเลยนั่นเองนะครับก็จะมีการโชว์ให้ดูว่าจุดเข้าเทรดตรงไหนมีการไลฟ์สดเข้าเทรดสดสทุกวันเลยนั่นเองนะครับมีเทรดให้ดูว่าเทรดที่ผมเข้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะนะครับผมโชว์ให้ดูหมดเลยใครที่สนใจอยากเทรด forex แล้วเทรดไม่เป็นนะครับกดติดตามช่องผมไว้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วเรามาสนุกกันนำซับยังไม่พอนะครับ เราเห็นเฮ้ยราคามีแนวรับใหม่เดี๋ยวเราเข้าบายต่ออีกทีหนึ่งเข้าอีกชุดนึงเลยนะครับเอาสต็อปลอดประมาณในโซนเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาโดน Stop l o s s อีกแล้วนะครับหลังจากนั้นเฮ้ยเห็นราคาวิ่งลงไปแบบนี้นะครับมันทําแนวรับใหม่อีกโซนหนึ่งใช่ไหมสิ่งที่เราทําคืออะไรครับเรามีการหาจังหวะเข้าบายอีกทีหนึ่งนะครับป,ปั๊บลบโซนนี้ออกตีโซนใหม่นะครับหาจังหวะเข้าบ่ายอีกทีหนึ่งเข้าบายตรงไหนล่ะนะครับก็จะมีการเข้าบายตรงนี้สักจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดดดูสิิิ่่่งทีเเกกขขึึ้้นนวาอะไรรคับ กด p l a ไปปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บราคาโดนซับรอตอีกแล้วนะครับหลังจากนั้นราคาก็วิ่งต่อไปเนาะอ้าวมันทำัพ p อ o r t นะครับหาจังหวะบายขึ้นอีกทีหนึ่งซิยังไงราคาต้องวิ่งขึ้นนะครับกดบายบ u y b u ที่ support ใช่ไหมเดี๋ยวดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าทุกวันนี้คุณเจอปัญหาแบบนี้อยู่นะครับคือเข้าบายที่แนวรับทีไรราคาร่วงลงตลอดเข้าเซลล์ที่แนวต้านทีไรราคาวิ่งขึ้นตลอดนะครับคลิปนี้บอกกับคุณแน่นอนเพราะว่าผมจะมาบอกให้ว่า อะไรมันเกิดขึ้นแล้วทําไมคุณถึงเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับปัญหาของเทรดเดอร์มือใหม่หลายๆคนนะครับเขาจะมีความเชื่อผิดๆว่าเมื่อราคานะครับมันกลับตัวจากแนวต้านใช่ไหมแนวรับนะครับขอโทษทีเราสามารถที่จะเข้าบ่ายได้เพราะว่าแนวรับเนี่ยเป็นโซนที่ราคามันจะวิ่งขึ้นหมายถึงง่ายนะครับสมมุติว่าเรามีแนวรับข้างล่างใช่ไหมเทรดเดอร์มือใหม่ที่เขาถูกสอนมานะครับเฮ้ยแนวรับเนี่ยเป็นโซนที่ราคากลับตัวขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการเข้าบ่ายเมื่อราคาวิ่งมาที่แนวรับเพื่อหวังให้ราคาวิ่งขึ้นนะครับ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาเนี่ยบางครั้งมันก็จะลงไปแบบนี้นะผมซึ่งจะเห็นว่าเฮ้ยราคามันไม่ได้กลับตัวขึ้นจากแนวรับนะครับกลับตัวขึ้นนิดเดียวแล้วลงต่อแนวต้านเหมือนกันนะครับแนวต้านเนี่ยเทรดเดอร์มือใหม่หลายคนก็ถูกสอนมาถูกปลูกฝังมาว่าเฮ้ยราคาเนี่ยพอมันมาถึงแนวต้านเดี๋ยวมันจะต้องกลับตัวลงใช่ไหมครับ,นะรบ,นะรบฉะนั้นเขาก็จะมีการเซลลงมาจากที่แนวต้านตรงนี้เพื่อหวังให้ราคาวิ่งลงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับบางครั้งโอเคโชคดีราคาวิ่งลงแต่บางครั้ง ราคาวิ่งขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นเรามาทําความเข้าใจกันอันดับแรกนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าบายที่แนวรับหรือเข้าเซลล์ที่แนวต้านได้เดี๋ยวผม clear graph เคลียร์การาฟออกก่อนนะครับย้อนกลับไปตรงนี้หนึ่งนะฮะย้อนกลับมาตรงนี้เราจะเห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันมีแนวต้านข้้นบนตรงนี้ใช่ไหมแล้วหลายคนถูกสอนมาโอเคมันมาถึงแนวต้านเดี๋ยวมันต้องกลับตัวลงนะครับก็เลยเข้าเซลล์แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาโดนสต็อปลอสแบบนี้นะครับอันนี้คือในกรณีที่แย่ที่สุด นะครับผมแต่ว่าถ้าสมมุติว่าโชคดีหน่อยโอเคราคาจะวิ่งลงมาแบบนี้ได้ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับแต่ว่ากรณีเนี้ยราคามันวิ่งไปโดนตอปลอดนั่นเองนะครับผมซึ่งถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณไม่เข้าใจว่าแนวต้านนี้มันคือแนวต้านแข็งแรงหรือแนวต้านอ่อนไม่ใช่นะครับทุกแนวต้านเนี่ยสำคัญหมดอยู่ที่ว่าแรงหรืออ่อนนะครับผมแต่ว่าแนวต้านแข็งแรงราคาก็สามารถทะลุแบบนี้ได้เหมือนกัน,นครับไม่จําเป็นว่ามันจะต้องเคารพแนวต้านที่แข็งแรงเสมอนะครับแนวต้านเนี่ยผมถือว่าเป็นแนวต้านที่แข็งแรงนะเพราะราคาวิ่งขึ้นมากับตัวลงวิ่งขึ้นมากับตัวลงใช่ไหมครับแต่แท่งนี้ทะลุไปได้เพราอไรเพราะมันมีแรงซื้อในตลาดเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหลับหูหลับตา เข้าเซลล์ที่แนวต้านลงมาได้อันดับแรกเราต้องเข้าใจเทรนในตลาดเบื้องต้นนิดนึงนะครับเอาแบบง่ายๆเลยไวๆเลยนะครับราคาเนี่ยมันจะมีเทรนสามรูปแบบคือเทรนขาขึ้นเทรนขาลงนะครับแล้วก็ไม่มีเทรนก็คือ,อการที่ราคามันวิ่งอยู่ในกรอบที่เขาเรียกว่าไซด์เว์นั่นแหละนะครับในตลาดมันจะมีแค่นี้เลยสามเทรนใหญ่ๆนะครับทีนี้คําถามคือเวลาเทรนขาขึ้นเนี่ยมันทําอะไรลงสโคบเข้ามาดูนะครับเทรนขาขึ้นจะทําแบบนี้ใช่ไหมขึ้นไปทำฮายนะครับกลับตัวลงมา ทำโลซึ่งก็คือทำซัพพอร์ตนะครับหลังจากนั้นมันจะมีโอกาสวิ่งขึ้นไปทำไฮใหม่แบบนี้แล้วมันก็จะกลับตัวลงมาใหม่นะครับทำโล่ทำซัพพอร์ตวิ่งขึ้นไปใหม่อันนี้คือเทนขาขึ้นนะครับเชนนั้นเราสังเกตอะไรไหมเมื่อราคานะครับจุดที่ราคามันวิ่งลงมาถึงโซนข้างล่าง,งนี้นะครับพอมันทำซัพพอร์ตเสร็จมันจะมีโอกาสประมาณ7จ8 0นะครับที่มันจะวิ่งขึ้นไปรีเทสเพื่อนมันที่มันทำไฮไว้นะครับแล้วขึ้นไปทำไฮใหม่ตรงนี้ มันก็เลยอีกเว็บหนึ่งนะครับมันวิ่งลงมาปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั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 ๊บทำสปอร์ตใช่ไหมครับมีโอกาสประมาณ80%ที่มันจะวิ่งไปหาเพื่อนมันก็คือโซนนี้แล้วก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นไปทำไฮใหม่เหมือนเดิมนะครับถ้ามันจะขึ้นต่ออีกก็ต้องทำทรงเหมือนเดิมแหละนะครับกลับตัวลงมาทำพพอร์ตวิ่งขึ้นไปทำไฮใหม่อันนี้คือรูปแบบของขาขึ้นนะครับในทางขาลงเหมือนกันเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสีแดงจะได้ดูง่ายราคาจะลงมาทำโลไว้นะครับกลัับตตตววววขึ้้้้นนนนไปททาาาแแยย่ย่นะ่อออะลลลลิิงงงมงมมมใหหถจเเืด บบนี้นะครับแล้วลงใหม่ทาโลใหม่กลับตัวขึ้นเสร็จแนวต้านย่อยลงใหม่ไปเรื่อยๆลองสังเกตแพทเทิร์นนะครับราคาวิ่งลงไปปั๊บ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 ลงไปทําโลไว้นะครับจะมีการกลับตัวขึ้นเสมอย้ําว่าเสมอนะครับเพื่อมาทําแนวต้านย่อยแล้วมีโอกาสประมาณ7จที่มันจะวิ่งไปหาเพื่อนมันนะครับแล้วลงไปทําโลใหม่จุดนี้ฮะตามให้ทันนะครับไม่ยากนะนะครับราคากลับตัวขึ้นทําแนวต้านย่อยวิ่งลงไปหาเพื่อนมันประมาณ80% จุดนี้นะครับแล้วลงไปทําโลใหม่เหมือนเดิมไล่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือแพทเทิร์นขาลงส่วนราคาไซเวย์อยู่ในกรอบเนี่ยอันนี้ผมว่าไม่ต้องพูดเยอะเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันคืออะไรเนาะทีนี้เราลองเอาข้อมูลตรงนี้มาดูในกราฟนะครับว่ามันจะช่วยอะไรเราได้นะับเดิมทีผมบอกว่าไงครับเราห้ามเซลล์ที่แนวต้านนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าราคามันจะทะลุแนวต้านออกไปแบบนี้หรือเปล่าหรือมันจะวิ่งลงไปแบบนี้หรือเปล่าเราไม่รู้นะครับฉะนั้นต้องทาอะไร เราต้องรอคอนเฟิร์มก่อนนะครับตรงนี้ราคาติดอยู่ที่แนวต้านเราก็รอให้ราคาเนี่ยเบรกเอาท์แนวต้านาไปก่อนเนะียผมเปลี่ยนสีเส้นนิดน,นึงเป็นสีแดงนะครับปับ๊บโอเคเมื่อราคาเบรกขึ้นแบบนี้แล้วบางคนเห็นเฮ้ยซ้ายมือมีโซนโลง่งๆราคานจะวิ่งขึ้นต่อได้ถูกต้องไหมครับแต่เราไม่สามารถที่จะเข้าบายตรงนี้ได้เพราะอะไรเพราะราคามันขึ้นมาเยอะกว่าโซนมากแล้วนะครับเราไม่รู้มันจะขึ้นต่อหรือเปล่าหรือมันจะกลับลงมาที่โซนนี้หรือเปล่านะครับซึ่งทําไมมันถึงต้องกลับมาล่ะรูปแบบเดิมเลยจําได้ไหมครับ ราคาวิ่งขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวมันจะต้องกลับตัวลงมาทำพพอร์ตนะครับแล้ววิ่งขึ้นต่อมาถึงจุดนี้มีประมาณ80%โอกาสนะครับซึ่งถ้าเราตรงเนี้ยข้อมูลตรงนี้มาวาดนะครับวิ่งขึ้นมาใช่ไหมซึ่งจุดนี้นะครับก็คือจุดนี้เดี๋ยวมันจะต้องมีโอกาสกลับตัวลงอยู่แล้วนะครับผมแล้วพอมันทำพพอร์ตเนี่ยเราค่อยหาจังหวะบายขึ้นนะครับไอ้จังหวะตรงเนี้ยคือโซนนี้นะครับจังหวะบายขึ้นเนี่ยก็คือโซนนี้นั่นเองนะครับฉะนั้นถ้าผมวาดแท่งเทียนลงมาให้ดูเอาแบบ ในอุดมคติเลยนะครับราคาก็จะต้องทําทรงประมาณนี้คือกลับตัวลงมาก่อนกลับตัวลงมาเสร็จกลับตัวลงมาเสร็จนะครับมีการกลับตัวขึ้นผมใช้เป็นสีเขียวนี่แล้วกันจากจุดนี้นะครับเราค่อยเข้าบ่ายเอาสตอปบลอดไวโซนนี้เพื่อหวังให้ราคาวิ่งขึ้นต่อถ้าผมทาบเส้นลงไปให้ดูตามแพทเทิร์นที่เราเพิ่งเรียนมานะครับขึ้นไปทำไฮกลับตัวลงมาทำาัพพอร์ตใช่ไหมครับมีโอกาสที่มันจะไปหาเพื่อนมันนะครับแล้วทำ high ไฮใหม่จุดนี้นะครับซึ่งก็เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวผมวงให้ดู จุดนี้คือจุดนี้นะครับกลับตัวลงมาคือจุดนี้ไฮคือจุดนี้ถ้ามันจะขึ้นต่อมันต้องทำอะไรครับมันต้องกลับตัวลงอีกเหมือนเดิมนะครับแล้ววิ่งขึ้นต่อซึ่งแท่งเทียนที่ผมวาดเติมเข้าไปอีกนะครับมันก็จะต้องกลับตัวลงมาแบบนี้อีกทีหนึ่งแล้วค่อยขึ้นต่อแบบนี้นะครับจะต้องเป็นทรงนี้เลยนะผมเราถึงจะสามารถโอเคเข้าเทรดได้นะครับเห็นไหมเราจะไม่หลับหูหลับตาเข้าเซลล์ที่แนวตา้านนะครับแล้วจากนั้นเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้น ปั๊บตรงนี้ยังไม่มีการทำซัพพอร์ตนะครับเราต้องการเห็นแท่งเขียวขึ้นมาก่อนแบบนี้ถึงจะสามารถโอเคราคาจะขึ้นต่อได้นะครับตรงนี้ยังไม่มีแท่งเขียวนะครับยังไม่มีอ่าทีนี้เราไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะราคามันยังไม่มีคอนเฟิร์มทำแนวซัพพอร์ตให้เรานะครับฉะนั้นเรายังบายขึ้นไม่ได้นะครับหลังจากนั้นราคาก็ทะลุมาแบบนี้ซึ่งแบบนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับราคาไม่จําเป็นจะต้องทำซัพพอร์ตแล้ววิ่งขึ้นไปรีเทสไฮเสมอนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราก ปล่อยมันไปนะครับทีนี้บางคนบอกเอา้าเรามีซัพพอร์ตตรงนี้อีกทีหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวบายเลยเดี๋ยวบายขึ้นเลยราคาติดซัพพอร์ตใหญ่ด้วยตรงนี้นะครับเนี่ยโซนนี้ใช่ไหมราคากลับตัวขึ้นหลายทีเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับโอเคราคาอาจจะโชคดีนะครับวิ่งไปชน TP ก่อนแต่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยเราตั้ง TP ไกลนะครับมันก็จะวิ่งมาโดนสตลอลอ์เรียบร้อยละนะครับผมทีนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับย้อนกลับมาตรงนิดนึงนะครับเมื่อราคาวิ่งมาถึงแนวรับใหญ่ตรงนี้นะครับราคาไม่ได้บอกว่าเฮย มันต้องการจะกลับตัวขึ้นบางครั้งนะครับราคาจะวิ่งลงมาตอบแบบนี้เลยก็ได้เดี๋ยวผมวาดให้ดูนะครับปัป๊บมันอาจจะวิ่งลงมาตอบแบบนี้เลยก็ได้ซึ่ง foreigner? เพราะอะไรล่ะเพราะว่าเรามีแรงขายตลาดเยอะนะครับแนวรับตรงนี้เอาไม่อยู่แล้วถ้ามันมีแร <Yeah. S 2> งขายเยอะนะครับแต่ตรงนี้โชคดีหน่อยราคากลับตัวขึ้นนะครับฉะนั้นเมื่อราคาวิ่งมาที่แนวรับเราห้ามบ่ายโอเคตรงเนี้ยเราอาจจะต้องรอราคากลับตัวขึ้นก่อนทนําแนวต้านแล้วค่อยวิ่งลงใหม่เพราะอะไรครับเพราะเป็นเทนขาลงราคามันจะลงมาทําโลไว้กลับตัวขึ้น แล้วลงต่อกลับตัวขึ้นแล้วลงต่อนะผมเช่นนั้นเดี๋ยวผมวาดแท่งเทียนให้ดูนะจะได้เข้าใจนะครับเรารอราคากลับตัวขึ้นก่อนเสร็จแล้วรอให้มันทําแนวต้านลงมาแล้วเราค่อยหาจังหวะเซลลงมานะครับเพื่อหวังให้ราคาวิ่งลงไปแบบนี้ต่อนะครับอันนี้คือแบบในอุดมคติเลยเดี๋ยวผมจะวงให้ดูนะครับว่าตรงไหนเป็นตรงไหนจุดนี้ที่มันทําโรไว้นะครับคือโซนนี้ที่ราคาวิ่งลงมานะครับเส้นพวกนี้เนี่ยก็คือโซนนี้นะครับกลับตัวขึ้นก็คือโซนนี้ไงครับนะ แล้วมันวิ่งลงมาคือโซนไหนก็คือโซนนี้แหลคนะครับ pattern ทเ,ทเดียวกันเลยซึ่งเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นว่ากราฟจริงจะเป็นยังไงนะครับปั๊บป๊บ,ปบโอเคราคากลับตัวขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็วิ่งลงต่อนะครับแต่ตรงนี้มันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟ็นต์ตามที่ผมวาดนะผมซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ได้ถ้าเพอร์เฟ t จริงๆก็คือตามที่ผมวาดเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับแต่วาดให้ดูใหม่อยปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บถ้า perfect จริงๆเลยคือ พทเทิร์นแบบนี้มันมีบ้างไหมในตลาดนะครับเดี๋ยวผมหาให้ดูแล้วกันจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับย้อนกลับมาตรงนี้นิดหนึ่งปัป๊บนะครับบางคนเห็นละโอเคเรามีแนวต้านตรงนี้นะครับแล้วก็มีแนวต้านตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอเซลล์กดลงมานะครับผมซึ่งปุ๊บตรงนี้นะโอเคเราอาจจะมีการเข้าเซลล์ตรงนี้ไปละหนึ่งจุดนะครับตบล็อตตรงนี้หวังให้ราคาวิ่งลงมาข้างล่างนะครับเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นราคาวิ่งขึ้นนะครับเพราะเราหลับหูหลับตา เซลล์ที่แนวต้านนะครับซึ่งแบบนี้ไม่ควรทำนะเดี๋ยวเรามาดูอ่าสิ่งที่ควรรอทำตรงนี้ราคาขึ้นมาเยอะและ้วนะครับเราเรออะไรละ่ะรอราคากลับตัวลงทำพพอร์ตเพื่อหาจังหวะปลายขึ้นนะครับตามแพทเทิร์นปกติที่เราเรียนกันมาเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับทรงนี้ทรงนี้น,นะครับฉะนั้นจุดนี้ก็คือจุดนี้ที่เราจะรอหาจังหวะบายขึ้นเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับปั๊บปับป๊บ,ปบโอเคนะครับย้อนกลับมาทาี่นี้นิดหนึ่งปุ๊บเราจะเห็นว่าเฮ้ย มันเหมือนไหมเดี๋ยวผมโยงให้ดูนะครับบางคนสังเกตไม่ไม่ออกนะครับราคาวิ่งขึ้นราคาวิ่งขึ้นนะครับหายตรงนี้คือหายตรงนี้นะครับกลับตัวลงมาก็คือจุดนี้ไงครับพอมันทำซัพพอร์ตเสร็จตามแพทเทิร์นคืออะไรเดี๋ยวมันต้องขึ้นต่อนะครับเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวมันวิ่งขึ้นต่อนะครับปัป๊บเห็นไหมฉะนั้นโอากาสจะมีการเก็บบายตรงนี้ก่อนชุดหนึ่งนะครับปัป๊บตรงนี้เลยนะแล้วก็ แทร็เก็ตข้างบนตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับโอเคถึงนะครับอันนี้คือแพทเทิร์นง่ายๆนะครับที่เราใช้ทํางานใช้ทากําไรได้นะครับทีนี้เรามาดูขาลงกันบ้างนะครับบางคนเห็นปุ๊บอ่ะราคาทําแนวรับนะครับราคาทําแนวรับข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมเขาอาจจะเก็บบายมาก่อนชุดหนึ่งนะผมย้อนกลับมาก่อนสมมติเห็นตรงนี้เฮ้ยเขาอาจจะมีการเก็บบายตรงนี้ก่อนชุดหนึ่งนะครับโดยการเข้าบายนี้เพราะว่าราคาอยู่ที่แนวรับใช่ไหม ถ้าโชคดีหน่อยแบบนี้นะครับโอเคราคาวิ่งขึ้นได้แต่บางครั้งนะครับเราจะเจอแบบนี้ราคาวิ่งลงไปต่อนะครับเพราะอะไรล่ะเพราะแรงขายในตลาดมันเยอะนะครับไม่ได้หมายความว่าราคาต้องกลับตัวขึ้นเพราะตรงนี้ราคาวิ่งลงเราจำแพทเทิร์นวิ่งลงได้ไหมครับทำโลกลับตัวขึ้นทำโลกลับตัวขึ้นทำโลเดี๋ยวมาดูสิ่งที่กราฟจริงทำกันนะครับปับป๊บปับ๊บปั๊บจุดนี้นะครับเดี๋ยวรอแท่งแดงมาก่อนอ่า จุดนี้นะครับก็คือจุดนี้ต,ต่อไหมครับเพราะฉนั้นก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงมาแบบลูกศรน,นี้ได้ซึ่งก็คือมันจะลงมาแบบนี้เดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับปั๊บเห็นไหมครับมันลงมาหาโลเพื่อนมันนะครับซึ่งเหมือนแพทเทิร์นตรงนี้เลยฉะนั้นเราก็าจ,จะมีการเข้าเซลล์ก่อนตรงนี้จุดหนึ่งสต็อปรอสประมาณโซนนี้นะครับแล้วก็หวังให้ราคาวิ่งลงไปข้างล่างนะครับง่ายๆแค่นี้เลยทุกคนในการเทรดฟอเร็กเราแค่ดูแพทเทิร์นได้เป็นนะครับเนี่ยย้อนกลับมาก็เจออีกแล้ว เจอไวมากนะครับปั๊บแบบนี้นะบางคนเห็นเฮ้ยเรามีแนวต้านตรงนี้ดีกว,ว่าเดี๋ยวเราเซลล์กดมานะครับเซลล์กดแนวต้านมาเลยปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาวิ่งขึ้นนะครับวิ่งขึ้นเสร็จคุณเปลี่ยนไบแอสนะครับพวกราคาวิ่งขึ้นเข้าเซลล์ดีกว่าเข้าเข้าบายดีกว่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาวิ่งมาโดนซับลอตแบบนี้ไม่ควรทําเพราะเราต้องเข้าใจแพทเทิร์นว่าโอเคไฮกลับตัวลงทำซัพพอร์ตมีโอกาสวิ่งขึ้นต่อไปเรื่อยๆ นะครับเหมือนตรงนี้ขึ้นไปทำา i g รอมันกลับตัวลงนะครับไอ้เจ้ากลับตัวลง move เนี้ยคือ move นี้นะครับพอมันทำ support เสร็จจุดนี้ก็คือจุดนี้เราค่อยหาจังหวะบายขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดจริงแล้วกันนะฮะป๊าป๊าแบบนี้นะครับเราก็ทําอะไรนะครับเข้าบายสิเพราะเรามี support แล้วนะตรงนี้นะครับซึ่งไอ้เจ้าจุดนี้นะครับคือจุดนี้ถ้าผมอธิบายอย่างนี้แล้วทุกคนยังไม่เข้าใจอีกผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะครับนะอันนี้ง่ายที่สุดแล้วนะครับ อ่ะโอเคราคาอาจจะวิ่งไม่ถึง DP เพราะว่าเลนส์ไม่ได้พอระยะห่างไม่พอนะครับมันติดแนวต้านตรงนี้พอดีเนาะอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าไอเดียหลักๆเลยคือประมาณนี้นะครับผมนะก็คิดว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับทีนี้ถ้าใครที่ฟังมาถึงจนจบตรงนี้นะครับผมโหสุดยอดมากนะครับแล้วก็คิดว่าเฮ้ยคลิปผมน,น่าสนใจอยากเทรดผมแบบแชรกราฟเปล่าอย่างนี้เป็นนะครับตอนนี้ผมมีเปิดคอร์สสอนอยู่นะผมก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเข้ามาก็จะเจอหน้าตาแบบเนี้ย มีสมัครเรียนเนื้อหาภายในคอร์สนะครับมีรีวิวลองเข้ามาดูได้เลยนะผมเนื้อเนื้อหาในคอร์สก็ประมาณนี้นะครับรีวิวก็ประมาณนี้เลยนะครับราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงเข้ามาดูกันได้นะครับเนาะโอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ